ก็สวัสดีนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับกำลังเดินทางไปทำการสำรวจโรงเรียนนะครับสถานที่ที่จะทำกิจกรรม Happy Birthday and Seed R นะครับ HBD and Seed R ประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562นะครับเช้านี้นะครับในท่ามกลางบรรยากาศมีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับท้องฟ้ามืดครึ้มนะฮะใช้เส้นทางนะครับเลาะริมคลองและพีพัดนะครับปลายทางอยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับโรงเรียนวัดคลองใหม่ตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงสระบุรีนะครับวันนี้จะไปสำรวจสถานที่ที่โรงเรียนนะครับก็เลยถ่ายทำนะฮะเป็นภาพบรรยากาศเบื้องหลังนะครับการจัดเตรียมงานกิจกรรม Happy Birthday Seed R นะครับของพี่น้องพนักงานบริษัทแมกนีคลอมนะครับอันนี้ก็เส้นทางนะฮะค่อนข้างที่จะวิบากพอสมควรนะครับน้ำท่วมขังนะครับกำลังดูเส้นทางนะฮะว่าเส้นทางไหนรถบัสนะฮะคณะของเราจิตอาสานะครับพี่น้องพนักงานที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจะมาได้หรือเปล่านะครับก็เลาะทางไปเรื่อยๆนะครับระยะทางประมาณ30กว่ากิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่แล้วก็ใช้เส้นทางแบบหาเส้นทางแบบสะดวกที่สุดนะครับแล้วก็ให้เร็วที่สุดนะครับที่มีการรัดทุ่งนาด้วยนะครับฝนโปรยปลายทั้งวันนะครับบรรยากาศดีสำหรับใครที่นะครับหยุดพักผ่อนอยู่บ้านนะครับก็คงจะเป็นเวลาที่นะครับพอเหมาะนะครับก็ในที่สุดก็มาถึงแล้วนะฮะบริเวณเรามาทางด้านหลังนะครับโรงเรียนวัดคลองใหม่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับด้านขวามือนะครับเป็นรั้วของโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆขับนะฮะเข้าไปภายในโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้อยู่ติดวัดนะครับชื่อว่าวัดคลองใหม่หลังจากเสร็จกิจกรรมที่นี่แล้วก็จะทำกิจกรรมต่อกันที่วัดด้วยนะครับเนื่องในเดือนนี้นะครับเดือนเข้าพรรษานะครับเราก็จะมีพิธีการแห่เทียนร่วมกับน้องๆนักเรียนด้วยนะครับถึงแล้วภายในนะครับมีอาคารหลังนะครับชั้นเดียวนะครับ2หลังตั้งชนกันนะครับหากมุมเป็นลักษณะมุมฉากนะครับบริเวณอาคารเรียนทั้ง2หลังนะครับแล้วก็จะมีโรงอาหารติดด้วยนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับบางช่วงบางตอนของสภาพในห้องเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับข้างในนี่ก่อนสวัสดีครับแค่ข้างสะพานนี่ลงไปฝั่งมันก็เป็นโรงเรียนบ้านลำเลยครับบ้านลำใช่แข่งกันนิดเดียวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3 4 5 6 7 8ไม่น่าครบหลักอะไรฝนตกตกเลยนะฝนตกจะเป็นแบบนี้ทีเดียวกล้วยหอมมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะเขามีสวนกล้วยตรงนั้นเขาเลยมอบให้หน่อมาใช่แล้วก็มาปลูกมาต่อเป็นสวนปลูกใช้พื้นที่เป็นประโยชน์หลายรุ่นแล้วค่ะจะปลูกตลอดมีถั่วมีมะเขือมีถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวที่นี่ถ้าปลูกก็งามมากเลยค่ะเด็กบำรุงดีมากอ๋อดินดีเด็กมือเย็นมากครับอืมแต่ถ้าวันนั้นฝนตกล่ะก็ไม่เป็นไรนะทำอย่างอื่นแทนต้องอยู่ในโลกตะข่ายอ๋อเดี๋ยวมันเลื้อยขึ้นไปอะค่ะเสริมถ้าไม่พอเราก็ซื้อเพิ่มอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเนี้ยช่วยได้เยอะขาตะไคร้เราไม่ต้องซื้อค่ะเราขุดอย่างเดียวก่อนหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางคุณครูแล้วนะครับว่ารูปแบบการทำกิจกรรม CSR ของเราในรอบนี้จะทำอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะเดินเยี่ยมชมนะครับไปตามส่วนต่างๆเอาเท่าที่ได้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับอันนี้เป็นโรงอาหารนะครับสนามเด็กเล่นนะฮะสังเกตก็จะมีฝนนะครับตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่หนักมากนะครับไม่แรงมากแต่ก็ตกตลอดนะครับสภาพด้านนอกนะฮะโรงเรียนวัดคลองใหม่ตำบลหนองหมูนะครับอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับทริปนี้นะครับเดือนนี้ทีมนะครับคนที่เกิดในเดือนนี้เตรียมตัวก็แล้วกันนะครับ